อ่ะครับตอนนี้เรามาดูนะครับ F22 Raptor เราเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับต่อหางกันแล้วนะครับต่อหางกันแล้วต่อหัวแล้วนะครับใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงนะครับเกี่ยวกับการสร้างขึ้นบินลำนี้เอาละครับเกือบจะเสร็จแล้วเห็นไหมครับข้อสำคัญนะครับของเครื่องบินกระดาษจีของไทยนะครับที่มีจุดเป็นจุดเด่นเหนือกว่าเครื่องบินกระดาษของทั่วโลกก็คือแนวแอโรไดนามิกแล้วก็แนวเคิร์ฟของปีกนะครับตามหลักการเบอร์โนลีและที่สำคัญที่สุดคือเครื่องบินเหล่านี้บินได้ครับ